อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูเผ็ดร้อนอย่างเมนูคั่วกลิ้งเห็ดออริจิขั้นแรกเทน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่พริกแกงคั่วกลิ้งผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดออริจิพริกไทยสดและตะไคร้ซอยเติมน้ำเล็กน้อยผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บตามด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นผัดให้เข้ากันตักใส่จานเสิร์ฟแล้วแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับข้าวสวยและผักสดตามชอบค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย